이번에 맛있다 갈비판 새로 이렇게 나온 것 때문에 다시 태국에 오게 돼서 너무나도 행복하고요. รู้สึกมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสดีที่ได้มาเจอทุกคนในงานของมาชิตะนะคะซึ่งนำรสชาติใหม่ที่เป็นสไปซี่โคเรียนบาร์บีคิวเกาหลีมาด้วยนะคะใจเป็นสิ่งที่ต้องการจริงๆขอบคุณทุกคนว่าอย่าลืมกันนะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเพราะว่าวันนี้ครั้งนี้มาอยู่แค่วันเดียวความรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจมากเลยจะลืมรักเขาตลอดไปนะคะ